ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆทุกคนทั้งในและต่างประเทศวันนี้มาเจอกันตามคำขอนะฮะผมต้องกราบขออภัยจริงๆเลยมีแฟนคนหนึ่งคืออยากจะทำกะหรี่เนื้อแบบจีนนะฮะแบบจีนที่เยาวราชก็ถามผมมานับเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีช่วงที่กำลังจะทำตอบสนองนี่ก็ปรากฏว่ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงจะเปิดร้านแล้วก็จะเปิดร้านขายพวกอาหารที่แพงด้วยก็เลยมีรายการอาหารฮ่องเต้อาหารประเภทหรูนะฮะที่เรียกว่าพักกระโดดกำแพงมันมีเป่าเฮือกปิงทะเลเอ็นแก้วนะครับผมใช้เอ็นแก้วนี่แทนหูฉลามพูดง่ายๆลักษณะของคนจีนเนี่ยที่เขามีความนิยมในการบริโภคเนี่ยของแพงก็เลยจัดอันดับของแพงเนี่ยสามอันดับต้นๆเนี่ยนะฮะมารวมกันก็เรียกว่าพักกระโดดกำแพงมีครอบครัวหนึ่งเขาปรุงอาหารจานเด็ดพระกระโดดกำแพงเนี่ยกลิ่นหอมโชยไปถึงเข้าวัดเศร้าลิ้นอะไรนู่นเนี่ยจนกระทั่งพระเนี่ยอดรนทนไม่ได้ต่อกลิ่นนี้แล้วก็กระโดดข้ามกำแพงตามหากลิ่นเนี่ยไปจนเจอครอบครัวนี้กำลังหุงต้มอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะตรงนี้ตำนานเนี่ยผิดเพี้ยน เพราะพระจีนนี่ฉันเจมังสวิรัตก็ในฐานเนื้อสัตว์นะครับจะมาพักกระโดดกำแพงจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยสันนิษฐานอะไรเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องบำรุงนั้นโดยเฉพาะบำรุงเซ็กนะฮะว่าเอ็นแก้วไม่ใช่เอ็นแก้วแล้วตัวเดียวอันเดียวแต่เขาถูกหลอกเนี่ยเอาเอ็นแก้วมาขายก่อนนี่นะฮะหูฉลามอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป่าเฮือเนี่ยโอ้โหบอกกินแล้วเนี่ยเสริมสมรรถภาพทางเพศก็เป็นข้อสันนิษฐานทั้งนั้นเอาเป็นว่าเอางี้ผมกราบขออภัยอีกทีสำหรับแฟนที่เรียกร้องผมทำแกงกะหรี่เนื้อแบบจีนพี่น้องครับอาหารจานนี้เนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนนะฮะต้องมีก้อนเชียงทอดหรือจะมีไข่ต้มก็ได้ไข่ดาวก็ได้นะแต่ที่สำคัญต้องมีอาจารย์นะครับสำหรับในที่นี้ผมให้เห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยผมใช้เศษเนื้อจริงๆแล้วก่อนหน้านี้กิโลละเหรียญเดียวพี่น้องถ้าอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยนะฮะหาซื้อได้ง่ายแต่เดี๋ยวนี้ราคาขึ้นมาเป็น3เหรียญละเศษเนื้อแล้วก็เอ็นแก้วนะฮะเอ็นเนื้อแล้วก็มีมันฝรั่งมีหอมใหญ่แล้วก็พริกแกงสำเร็จการทำแกงกะหรี่เนื้อนะครับผมเลือกใช้เศษเนื้อที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเนื่องจากว่าค่าแรงเนี่ยเขาจ่ายกันเป็นชั่วโมงเขาต้องการความเร็วมากกว่าที่จะประหยัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยนะเศษเนื้อเนี่ยที่เขาปาดออกมาจากเนื้อข้างก้อนเนี่ยมันก็เลยจึงมีเนื้อติดเนี่ยเป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะและอีกอย่างราคาถูกนี่ยังไม่สำคัญนะมันต้องเป็นเนื้อส่วนนี้เนี่ยที่มาทำเนื้อแกงกะหรี่เนื้อเนี่ยดัดตำรับจีนเนี่ยได้ถุนลงยิ้วนะฮะแถวเยาวราชร้านนี้ดังมา50 ปีแล้วมั้ง50-60 ปีเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมฮะตอนผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยทีนี้ต้องผสมเอ็นแก้วหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับส่วนประกอบที่ผมทำเนี่ยก็มีมันฝรั่งมีหอมใหญ่นะฮะแล้วผมเลือกใช้พริกแกงแม่พลอยท่านจะใช้แม่สีก็ได้ไม่ได้มีข้อแตกต่างกันแต่ว่าสูตรการทำอาหารเนี่ยนะสารพัดแกงเนี่ยผมมีสูตรสำเร็จลำหลักของผมเองนั่นก็คือเนื้อ1 กิโลพริกแกงก็1 ขีดนะครับพูดง่ายๆคือพริกแกงนี่ 10% เนี่ยของเนื้อนะครับเอาอย่างนี้ไปเร็วๆผ
ผมขออนุญาตพี่น้องแฟนๆเนี่ยไปปาดเอามันมันออกหน่อยแล้วหั่นให้มันชิ้นเล็กชิ้นเล็กลงและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับผมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชิ้นพอดีคำอย่างนี้อย่าให้มันใหญ่จนเกินไปแล้วก็อย่าให้มันเล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็สัดส่วนของเอ็นแก้วเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อนะครับหรือจะเศษ1/3ของเนื้อก็ได้ถ้าเผื่อท่านจะทำขายนะฮะก็อยู่ในปริมาณเศษ1/3นะครับแต่จะเรียนท่านอย่างนี้นะฮะท่านจะเอาเอ็นแก้วล้วนเลยก็ได้ทำแกงกะหรี่เนื้อเนี่ยแต่ว่ามันจะเลี่ยนมากเลี่ยนมากๆเลยแล้วก็กินไม่อร่อยมันต้องมีเนื้อติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยพังผืดบ้างผมจะเรียนอย่างนี้สำหรับเศษเนื้อเนื่องจากเราหั่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาต้มเนี่ยนะฮะประมาณ1.5 ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะมันมีเงื่อนไขของเตามีเงื่อนไขของภาชนะและจำนวนที่ท่านต้มถ้าภาชนะใหญ่ก็ย่อเวลาสั้นลงแต่ภาชนะเล็กก็ใช้เวลาเปลืองอีกนิดนึงส่วนเอ็นแก้วนี่2 ชั่วโมงแน่นอนนะครับ2 ชั่วโมงแต่วิธีที่ดีที่สุดท่านต้องเฝ้าดูนะฮะถ้าสมมติว่าเราทำครั้งแรกเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจหยิบขึ้นมาเอ็นแก้วนี่ถ้าเผื่อว่าเราใช้นิ้วเนี่ยบีบนะครับบีบได้หน้าติดกันทั้ง2 นิ้วก็ถือว่าใช้ได้ถ้าแบบกดไม่ลงก็ยังถือว่ายังไม่ถึงไฟนะครับเอาเป็นอย่างนี้ผมจะขออนุญาตตั้งเตาต้มก่อนเลยนะครับแล้วระหว่างต้มเนี่ยผมจะไปหั่นมันสำหรับกับหอมใหญ่และเราเจอกันใหม่ทีอีก2 ชั่วโมงข้างหน้านะครับครับพี่น้องกลับมาใหม่ตามที่ได้นัดหมายกันไว้ผมได้จัดเตรียมเครื่องที่โชว์ให้ดูเมื่อวานนี้อันประกอบด้วยเศษเนื้อเราเรียกกันตรงๆว่าเศษเนื้อมันอาจจะไม่น่าทานเวลารับฟังแต่ว่าเวลากินเนี่ยมันอร่อยนะแล้วก็มีเอ็นแก้วแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ก็มีมันนะครับตามที่เมื่อวานนี้ระหว่างผมเคี่ยวนี่ผมก็เลยมาเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อประหยัดเวลาท่านพี่น้องแฟนๆอันนี้อาจารย์คงไม่ต้องทำให้ดูนะฮะเพราะว่าอาจารย์บ้านเราเนี่ยทุกคนทำเป็นหมดแล้วก็มีแตงมีหอมแดงมีพริกแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูไม่ต้องไปใส่เกลือไม่ต้องไปใส่อะไรอย่างอื่นนะฮะผมต้องการความเปรี้ยวเพื่อที่จะมาแก้เลี่ยนเวลาทานเห็นแก้วทานเสร็จเนื้อติดมันเนี่ยมันส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ำปลากับน้ำตาลนะครับน้ำปลาต่างผมอยากจะเรียนที่น้องแฟนๆเนี่ยจริงอยู่บางอย่างเนี่ยนะฮะใส่น้ำตาลทรายขาวเนี่ยอร่อยบางอย่างนี่จำเป็นจะต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บที่สำคัญที่ต้องใส่เลยเนี่ยอย่างที่ขาดไม่ได้และเป็นเอกลักษณ์เป็นรสชาติเนี่ยนะที่บอกได้เลยว่าทดแทนกันไม่ได้นั่นคือก๋วยเตี๋ยวราดหน้านั่นก็คือกระเพาะปลาครับแต่ถามว่าถ้าเผื่อเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวเข้าไปได้มั้ยก็ได้นะก็ได้แต่ว่ามันความหวานเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันแต่ถ้าเผื่อทำพวกแกงนะฮะแกงเผ็ดแกงอะไรแล้วแต่ผมนิยมใส่น้ำตาลทรายนะทั้งที่ว่าแกงกะหรี่เนื้อนี่ของอกงนี่ก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะเพราะเขาจริงๆน้ำตาลปี๊บเขาเรียกน้ำตาลอะไรเป็นก้อนสี่เหลี่ยมน้ำตาลแต่ไม่เป็นไรผมยังเรียนยืนยันอย่างนี้ระหว่างน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายทดแทนกันได้เฉพาะบางอย่างเท่านั้นเองนะครับสำหรับแกงนี่มันมีเครื่องเทศมีอะไรต่อเลยเพราะฉะนั้นในความหวานมันจะออกมาเนี่ยไม่มีข้อแตกต่างกันเยอะอ่ะทีนี้เราข้ามมาพูดถึงเครื่องปรุงดีกว่าเครื่องปรุงก็นอกจากน้ำปลาและน้ำตาลแล้วนะครับ
ก็มีผงกะหรี่นะฮะแล้วก็มีหอมเจียวส่วนไอ้พริกแกงนี่เมื่อวานนี้ผมได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับว่าผมใช้ยี่ห้อแม่พลอยเมื่อวานนี้ปริมาณเนี่ยที่ผมทำก็คือเศษเนื้อกิโลหนึ่งนะครับแล้วก็เอ็นแก้ว3ขีดนะครับก็ปริมาณเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากวิธีการปรุงเนี่ยแกงเนี่ยนะฮะระหว่างจีนกับไทยไม่เหมือนกันจีนเขาทำเนื้อซึ่งต้องใช้เวลาต้มเนี่ยนานเพราะฉะนั้นเขาจะใส่พริกแกงเนี่ยลงไปเคี่ยวด้วยเลยเพื่อให้มันเข้าเนื้อแต่สำหรับแกงเผ็ดไทยเนี่ยเราต้องเอาพริกแกงเนี่ยมาผัดน้ำมันนะตั้งเตาไฟอ่อนผัดให้มันหอมก็จริงอยู่มันก็ช่วยในเรื่องของรสชาติช่วยในเรื่องของกลิ่นหอมเนี่ยนะก็เครื่องแกงมันก็มาจากพวกเครื่องเทศเครื่องเทศมันก็ประกอบด้วยหอมกระเทียมอะไรพวกนี้กระเทียมถ้าสมมติมันไม่โดนไฟนี่มันก็เผ็ดนะแล้วมันก็ฉุนด้วยแต่พอเวลาเจียวเป็นกระเทียมเจียวแล้วมันก็ส่งกลิ่นหอมนี่คงจะเป็นหลักที่แม่บ้านใช่ไหมฮะคนไทยเนี่ยเก่งนะผมนับถือไอ้ภูมิปัญญาของผู้หญิงไทยเนี่ยเครื่องพริกแกงแต่ละอย่างประกอบด้วยเครื่องเทศเนี่ย10อย่าง10กว่าอย่างนะแต่ทำไมเขาคิดค้นมารวมกันแล้วออกมาเนี่ยเป็นรสชาติแกงเขียวแกงแดงแกงมัสมั่นได้ลงตัวอร่อยโอเคเพื่อไม่ให้ยืดยาวเราเริ่มกันเลยผมจะเรียนอย่างนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ที่ผมโชว์แล้วผมตั้งใจจะทำให้เป็นม้วนเดียวแต่อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมเปลี่ยนใจเพราะว่าหนึ่งเมื่อคืนนี้ผมบังเอิญมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยมาเยี่ยมกลางรายการใช่ไหมผมก็เลยเอาเฉพาะแยกนะฮะแยกเอาเศษเนื้อเนี่ยต้มเดือดปิดฝาเลยแล้วก็มาต่อเช้านี้แหละส่วนเอ็นแก้วก็ทำเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเช้านี้ผมมาต้มต่อเนี่ยนะฮะ45นาทีได้เปื่อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะตักให้ดูทั้งหมดรวมกันเนี่ยทั้งเอ็นแก้วทั้งเศษเนื้อเนี่ยนะฮะเอาว่ากล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยรวมกันแล้วประมาณกิโล3ขีดนะฮะเพราะฉะนั้นพริกแกงผมก็เลยใส่ไป 1.3 ขีด 10% นะฮะ 10% ก็สวยงามดีเปื่อยได้ที่นะฮะนะครับทีนี้ไม่ได้แสดงให้ดูตอนใส่เพราะว่าไม่ต้องการเสียเวลาทำไปแล้วก็มาอธิบายผมคิดว่ามีค่าเท่ากันโอเคขั้นตอนต่อไปผมก็จะอธิบายความเนี่ยคือกุนเชียงกุนเชียงจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อทอดใส่น้ำมันเนี่ยเยอะๆก็ได้นั่นเป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าโดยหลักความเป็นจริงแล้วกุนเชียงนี่มันไม่เป็นหมูเนี่ยสุกแล้วนะไม่ใช่นะเหมือนกับไข่เยี่ยวม้าคนไทยเนี่ยทำไข่เยี่ยวม้าเนี่ยไม่รู้ไข่เยี่ยวม้านี่พี่น้องแฟนๆเรียกว่าหยาบหรือเปล่าไข่ปัสสาวะม้าดิเอาโอเคมาต่อเอาตรงนี้ผมใช้วิธีต้มนะต้มประมาณสัก10นาที15นาทีเพื่อให้มันสุกถึงข้างในนะครับแล้วก็มาใส่กระทะร้อนๆนี่นะครับไม่ต้องใส่น้ำมันมาเลียกน้ำมันออกผมใช้วิธีคึงอย่างนี้คึงจนกว่าเนี่ยมันได้ที่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไข่เยี่ยวม้าก็เหมือนกันนะฮะพี่น้องต้องต้มน้ำเนี่ยต้มน้ำร้อนเนี่ยต้มประมาณสัก10นาทีเพื่อให้มันสุกนะโอเคเราไปเร็วๆมาพูดถึงวิธีการปรุงสำหรับอาหารของผมง่ายมากเริ่มจากเกลือน้ำตาลเริ่มจากน้ำปลาน้ำตาลรสชาติของอาหารมันก็มีแค่เ
แค่นี้เองจริงๆนะฮะส่วนรสเปรี้ยวรสเผ็ดนี่เป็นส่วนประกอบอื่นแต่ทุกจานไม่ใช่ว่าจะมันจะมีเปรี้ยวเปรี้ยวมีเผ็ดไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเบสิกแล้วในการทำอาหารเนี่ยขอให้จำหลักเอาไว้เลยเค็มใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องมีน้ำตาลเนี่ยใช่ไหมฮะเพื่อที่จะไปลดความเค็มที่เรียกว่ากลมกล่อมนะครับส่วนอาหารของผมส่วนมากง่ายเท่าๆกันน้ำตาลเท่าไหร่เกลือก็เท่านั้นน้ำตาลเท่าไหร่น้ำปลาก็เท่านั้นปริมาณเท่าๆกันนะครับยกเว้นบางอย่างอย่างเช่นหมักหมูนะฮะหมักหมูราดหน้าก็หมูเนี่ยผมจะใช้ปริมาณเนี่ยเกลือ1น้ำตาล3โจ๊กนี่ก็เช่นเดียวกันเกลือ1น้ำตาล3แต่อย่างว่าพี่น้องครับรสนิยมในการบริโภคของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันท่านชอบหวานท่านอาจจะเอา1ต่อ4ไม่ผิดกติกาหรือท่านอยากจะลดลงมา1ต่อ2ก็ไม่ผิดกติกานะครับเพราะฉะนั้นหลักการทำอาหารของผมเนี่ยยืดหยุ่นไม่มีตายตัวแต่เราเปิดเผยนะครับทุกขั้นตอนทั้งวิธีการทำอันไหนก่อนหลังแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่ดูกันให้ชัดๆโอเคนั้นเดือดแล้วผมขอใส่มันลงไปนะฮะมันความจริงมันวันนี้เนี่ยผมหั่นชิ้นใหญ่เกินไปเพราะเป็นมันต้นฤดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ร่วนนะเพราะฉะนั้นถ้าหั่นเล็กเนี่ยมันจะแตกนะฮะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเอาครบใส่หมดเลยดีกว่าใส่หมดเลยดีกว่าตามอัธยาศัยครับก็ระหว่างรอให้มันเมื่อวานนี้ผมพูดผิดไปมันฝรั่งนะฮะไม่ใช่มันสำหลังนะครับขอโทษด้วยพี่น้องทีนี้ก็เริ่มมาผงกะหรี่เมื่อคืนนี้นี่ผมใส่ลงไปเคี่ยวเนี่ยประมาณ1กิโลจุด3เนี่ยผมใส่ลงไปช้อนหนึ่งผุดโผล่อย่างเงี้ยนะช้อนชานะฮะประมาณปรับได้แต่ผมเห็นว่าสีเนี่ยมันสวยแล้วสำหรับผมนะเนี่ยสีอย่างเงี้ยเอาผมเรียกว่าแกงดิบคือยังไม่ใส่กะทินะฮะขนาดนี้เรียกว่าสวยพอเดี๋ยวเราใส่กะทิแล้วมันจะทำให้มันความเหลืองเข้มเนี่ยมันเจือจางลงนั่นสวยงามเลยโอเคตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มเอาจากน้ำปลาก่อนนะพี่น้องครับเวลาทำแกงกะหรี่เนื้อเนี่ยนะฮะขอให้ท่านใช้ปริมาณของน้ำเนี่ยพอที่ว่าท่วมเนื้อพออย่าให้มันมีน้ำเยอะเกินไปนะครับท่วมขนาดนี้กำลังสวยเพราะเดี๋ยวเราจะมีกะทิที่ต้องใส่ลงไปอีกนะครับโอเคนี่1ช้อนผมจะเริ่มตั้งแต่ช้อนครึ่งอย่าตกใจนะฮะหลายคนเรียนทำอาหารแล้วถอดใจโอ้ยใส่อะไรกันเยอะแยะเสร็จแล้วก็ไปลดส่วนไปลดอะไรต่ออะไรสุดท้ายออกมาคอมซิตี้สอนแล้วไม่เห็นเหมือนเลยสงสัยไม่บอกเคล็ดลับแบบหมดจดว่าเข้าไปนู่นมีพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วก็ทำให้เห็นกันต่อหน้าเนี่ยนะเมื่อกี้นี้นะครับโอเคสัดส่วนเท่าๆกันถ้าเผื่อท่านจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ปริมาณขนาดนี้แหละนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยแกงกะหรี่ของคนจีนเนี่ยนะครับเขาจะใส่แป้งลงไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ราดเสิร์ฟเลยไอ้ราดเสิร์ฟเนี่ยจะมีไข่ต้มซะฟองหนึ่งแล้วก็มีกุ้งเชียงสักชิ้นหนึ่งหั่นนะฮะ
แท่งนึงอ่ะไม่เห็นชิดแต่ตอนนี้มันฝรั่งสุกแล้วนะฮะผมเลยได้ใส่หอมใหญ่นี่ใส่พอประมาณไม่ควรใส่จนเยอะเกินมาถ้าเยอะมากนี่มันจะกลายเป็นว่าหอมนำละเนื้อน้อยเดี๋ยวลูกค้าหนีหมดผมขออนุญาตชิมนิดนะฮะพี่น้องผมขอยืนยันนะฮะว่าไม่ผิดหวังมีแฟนท่านหนึ่งได้เรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องสอบถามมาที่ผมว่าทำได้ไหมรู้สึกว่าจะติดใจรสชาติแกงเนื้อแกงกะหรี่เนื้อที่ใต้ถุนลงยิ้วผมบอกได้ครับผมขอยืนยันนะฮะนี่สูตรที่ยืนยันความอร่อยเอาอย่างนี้ละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแต่ว่าพี่น้องแฟนๆจะไปปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเล็กน้อยตามแต่รสนิยมของแต่ละคนก็ไม่ว่ากันสุดท้ายสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนที่จะใส่แป้งจริงๆแล้วผมเห็นร้านอาหารหลายร้านนะเขาจะใส่หอมเจียวเนี่ยโรยหน้ามาผมอยากจะแนะนำว่าอย่างนี้ของพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าเก่าเก็บขนาดไหนเราไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อความมั่นใจเนี่ยพวกอาหารเนี่ยผ่านพ้นไปหลายๆวันแล้วมันจะมีพวกเชื้อราพวกฟังโก้พวกแบคทีเรียอะไรแบบนี้ถ้าเผื่อไม่จำเป็นที่เรียกว่าสวยงามจริงๆแบบชนิดที่เราต้องขายนะผมแนะนำเนี่ยให้ใส่ลงไปเคี่ยวผ่านความร้อนสักหน่อยน่าที่จะปลอดภัยกว่านะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ส่วนท่านที่จะทำขายกับเจียวเองนะครับแล้วก็ขอให้ใช้คุณภาพอาหารที่มันดีพอเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อความเจริญก้าวหน้านะฮะในอาชีพของท่านเองโอเคผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้วถึงตอนสุดท้ายก็คือกะทินะฮะผมขอใส่กะทิเพียงกระป๋องเดียวนั่นถ้าใส่กะทิแล้วแฟนผมที่สอบถามมาก็คงจะบอกว่าเออใช่สีนี้ใช่เลยใต้ถุนหลงยิ้วนะครับต้องใจเย็นปรุงอาหารที่บ้านเป้าหมายก็คือให้แฟนๆไปประกอบอาชีพแต่ที่ทำที่บ้านนะครับก็เพื่อให้แฟนๆอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแม่บ้านใช่ไหมฮะสามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เตาเร่งไม่ต้องใช้กระทะผัดกันแบบคมคามคมคามนะครับเดือนหน้าคงจะได้แล้วบ้างเดือนหน้าคงจะฝนอาจจะซาสักหน่อยเนี่ยจะเปิดรายการคุกกิ้งคลาสการสนามเลยนะครับรอหน่อยใจเย็นๆยกเอามาใกล้ๆเลยต้องสีนี้เลยนะสีนี้จำสีเอาไว้ฮะพี่น้องครับครับพี่น้องครับเดือดแล้วนะเที่ยวนี้ก็ถึงเวลาใส่แป้งใส่แป้งก็อย่าให้มันข้นมากนะฮะพอที่เรียกว่าเดี๋ยวก่อนผมขอดูอย่างใกล้ชิดอ
โอเคเท่านี้แหละครับเป็นอันว่าเสร็จพิธีโอเคครับผมก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างความจิกตัดจิกใต้ถุนลงนิ้วเขาก็มีทัพเพเล็กๆอย่างนี้เนี่ยตักใส่นะฮะลาดขายเดี๋ยวครับถือว่าเป็นว่าเสร็จพิธีนะพี่น้องครับถ้าเผื่อไปที่ใต้ถุนลงยิ้วเราจะขอกุนเชียงแท่งหนึ่งหรือว่าจะสองแท่งสุดแท้แต่นะครับนี่ครับมันจะก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้แล้วก็อาจารย์นะครับก็ถือว่าทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องจงประสบความสำเร็จนะแล้วก็ถ้าเผื่อจะทำเลี้ยงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ขอให้สนุกสนานอร่อยอร่อยสำหรับผมวันนี้คงจะต้องขออนุญาตลาและขออภัยด้วยนะฮะที่ให้แฟนๆรอนานสำหรับตำรับอาหารจานนี้นะครับผมขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ